สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะคะวันนี้เราอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เป็นเขาเรียกอะไรนะที่เป็นแบบบุกๆอ่ะบุกป่ากันอ่ะไม่ใช่ไม่เดี๋ยวนะเรนเจอร์เลยนะแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์กันอีกแล้วนะคะกับนอกสถานที่ค่ะปฏิบัติการล่าค่ะแล้วก็เอาสักเกอร์มาคืนค่ะนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เอาซักเกอร์มาคืนบ้านเกิดนะคะอ้าวทำไมอ่ะครับเอาไปคืนนะคะเอาไปคืนนะคะค่ะป่านไหนครับป่านี้ป่านี้เลี้ยวขวานี่ใครเซเว่นแล้วครับพี่แกค่ะเข้าไปในซอยข้าวนี้ค่ะข้าวในซอยนี้เลยเนี่ยบ้านพี่เก๋อยู่ในซอยนี้ค่ะซอย26 126ค่ะไปเลยนะคะมาตอนนี้เราจะไปบ้านเจ้าคุณพี่เก๋ปากซอยเลยเด้อใช่หรือสวยสาวสนจะมาหาแคปชั่นนะคะบอกหานะคะเข้าไปเลยพี่หนูเคยมาครั้งนึงค่ะใช่ใช่ไหมค่ะหนูเคยเข้ามาแล้วและบ้านเขาเนี่ยจะมีงูจงอางงูเห่าปลวกงูเยอะไปหมดเลยอันไหนหัวซ้ายขวาหัวขวาขวาไม่ซ้ายค่ะอ้าวแน่กันแน่กันแน่ซ้ายเหรอเขาหาว่าผมอันนั้นบอกเคยมาอ้าวมันนานแล้วอ่ะเขาขายอะไรวะเนี่ยไม่กินน้องกันนั่งร้องไห้อยู่นะขอสวัสดิ์กลับมาบ้านใครนะร้องไห้แล้วนะใครร้องเศร้าเลยไม่เช็ดแล้วตอนถึงถึงไหนแล้วคะถับไปดีรายงานค่ะเอาสักเกอร์ไปคืนทำไมคะแม่นะคะเป็นเพราะว่าเขาพูดเยอะนะครับไม่ค่อยเต็มบาทเป็นผีบ้านะชอบทุกดอกเลยมันชอบทุกดอกเลยเอาสำลีไปคืนที่แม่ค่ะพี่แจ๊กไม่ได้กินข้าวค่ะตอนนี้ก็อีกไกลไหมต้องไปเลยได้ค่ะไม่ไกลค่ะ1นาที120เมตรค่ะแต่ว่าไม่รู้ไปไหนต่อไปอันนี้พี่รู้ค่ะไม่ต้องพี่รู้ค่ะต้องไปเลยค่ะพี่เก๋ค่ะหนูไม่เห็นต้องไปค่ะพี่แจ๊คไปไหนคะจริงเหรอมันจะเป็นอย่างนี้ละค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ละค่ะต้องไปอีกค่ะโอ้ my god ค่ะเป็นอย่างนี้บ้านคนใช่ไหมคะพี่เก๋ค่ะนี่บ้านคนใช่ไหมคะพี่เก๋ตอนส่งมาพี่เก๋ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะเต็มเหลือเกินค่ะไม่ใช่ไหมเนี่ยไม่ผมก็ว่าเงินมันร้อนแล้วเนี่ยเอาโทรหาพี่เก๋สิเก๋ S7 อยู่ไหนS7 กูไลฟ์อยู่ S7 ไลฟ์อยู่ครับผมอินบ็อกซ์ค่ะแล้วอินบ็อกซ์พี่ป๊อปอินบ็อกซ์เฟซลองพี่แจ็คอำลาอำเล่นค่ะอำเล่นนะคะอย่าเพิ่งอำลาเลี้ยวขวาหรือเปล่าเลี้ยวขวาค่ะไม่กล้ามันต้องเป็นหลังที่เป็นไฟไม่กล้ามองข้างทางเลยอ่ะโอ้เลี้ยวขวาพี่ดิวอำลาพี่อำลาอะไรหนูโทรหาพี่เก๋อ่ะอีมังอ่ะหาเบอร์ครับเขาเปลี่ยนชื่อเฟซดีใช่จินตนาเขาไม่ได้เปลี่ยนคนแจ้งจินตนารังไสอ่ะพี่เจอตัวรังไสหรือรังไข่ครับมันไม่เห็นมีป้ายหมู่บ้านเลยไม่มีเป็นหมู่บ้านอยู่ทางซ้ายมือเลยแหละเป็นหมู่บ้านทิพย์ล้องอ่ะอยู่ทางซ้ายมือน่ะมาแล้วนี่อยู่ซ้ายมือนี่ของพี่เก๋คือตามอยู่ซ้ายมืออ้าวเดี๋ยววิลล่าวิลล่าวิสต้านี่ไงหลังไหนอะไรยังไงเข้าไปเข้าไปบอกย้ำว่าอะไรครับ N11 M11 N Norway ค่ะ N11 ค่ะ N11เข้าไปเลยอยู่ปากนี่ฮะเลยทางขวาหาบ้านครับทางเข้ามาแล้วครับพี่เก๋มันมืดมาโดยตลอดเลยครับผมอันนี้พี่แจ็คเอาปลาร้าพี่แจ็คเอาปลาร้านางฟ้ามาส่งนะคะขวามาแล้วพี่เก๋ค่ะดูนี่แหละค่ะไหนนี่ไงเนี่ยโบกมือนี่ไงโอเคแล้วชุดผ้าใบสีเขียวครับพี่เก๋บ้านดูดีมากเลยโอเคเดี๋ยวให้พี่แจ็คลงก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงถอยแล้วหลังถอยเข้ามาโอ้ยมันมีคนอื่นอยู่ด้วยอ
นขับรถนะคะเป็นคนผู้ชายผมรันคุณฮะพี่สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเอาไปบอกไปบอกไปบอกเขาเลยว่างั้นมาจอดนี่เลยอันนี้เอาน้ำปลาร้ามาส่งเขานะคะเขาสั่งน้ำปลาร้าพี่อมก็ฝากมาหลายยี่ห้อเลยค่ะตั้งแต่ต๊อตต๊อกแต๊กตั้งแต่นางฟ้าตั้งแต่ชะเอมเอามา 3-4 ยี่ห้อนะคะก็คือไม่เป็นไรคุณพี่ขาแล้วท่านเจ้าคุณล่ะคะโดนเปลี่ยน Facebook เหรอใช่ก็เขาหมั่นไส้ยายแจ๊คโอ้ยคนดู 2,400 เขาหมั่นไส้ยายแจ๊คนี่แหละบ้านพี่เก๋งูเยอะระวังนะพี่แจ๊คคนหัวล้อกันนะคะน้องตุ๊กไอ้ตุ๊กแซวคิดถึงหลานนะลูกน้องตุ๊กพี่แจ๊คมีคนขับรถนะคะเป็นผู้ชายผมสีบอลอ่ะหนูอะนัดส่องไฟเห็นนะเนี่ย โอ้ยส่องไฟเห็นจิ๋มยาย มาแล้วค่ะมาอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเข้าไปในบ้านนะคะน้องพีทลูกมาแล้วลูกมาแล้วน้องพีทลูกชายคุณแก่วัสดีครับวัสดีครับกินข้าวยังลูกไม่ฮะกินข้าวหรือยังไม่แล้วขอโทษไปแจ็คมาสายนะลูกนะโอเคโอ้มืดสวัสดีครับไปลูกไปเลยเข้าไปลูกไปเก๋พูดไทยไม่ได้นะคะน่ารักมากน้องพีทหลานพี่แจ็คนะคะแม่เขาเล่นโซเชียลแคมนะแล้วก็เจอกันค่ะไปโอ้ชาวบ้านชาวช่องนะคะพี่พีทบอกไม่นะคะอันนี้ใครอ่ะพี่พีทพี่พีทขายเป็นแม่บ้านเป็นไรลูกเป็นอะไรเป็นอะไรCleaning. Yeah. Okay, understand. ขอพูดไทยไม่ได้เลยนะคะไปอยู่สวีเดนตั้งแต่เด็กนะคะโอเคซื้อให้แล้วนะมีตำส้มตำอ่ะไม่ซื้อให้แล้วตลาดนัดของกีวี่อ่ะที่ฮ่องกงอ่ะซื้อให้แล้วเขาซื้อไปฝากโยมโยมพี่เก๋ดูสิเขาคิดนานมากสวัสดีค่ะเขาบอกว่าถามว่าใครเขาบอกเป็นแม่บ้านเขาไม่ได้เขาคลีนนิ่งอ่ะน้องพีทอ่ะมาไปจ้ะไอสวัสดีครับ how are you long time no see I'm sorry mister because I'm it's long time driving yeah because my driver very old my driver very old and lady boy แกเอามาเข้ามาพี่ปอบเข้ามาเนี่ยไมค์ไดเวอร์นะเข้ามาค่ะมาจริงชุดกันเดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่ปลาร้าเพราะพี่แจ็คเอามานะคะพี่หนูเอาน้ำปลาร้ามา 3-4 ยี่ห้อดูดิไม่ต้องเปิดไม่ต้องอะไรพี่เกเพราะว่าแต่ที่ทำหัวข้างเลยปิดเฉยๆกลมเย็นมาสวัสดีค่ะนี่แม่บ้านค่ะแม่บ้านของโครงการค่ะพี่มาลูกเอาขอไปไว้ก่อนลูกมาพี่เก๋ก็มาทีเอาไว้นู่นเลยลูกก็เป็นลักษณะที่ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายเพราะปีหนึ่งมาครั้งเดียวมาเวลาเราไม่อยู่ก็มาแนะนำก่อนอันนี้น้องชื่อน้องพีทนะคะลูกพี่เก๋แล้วก็คุณสามีชื่อเจ้าคุณนะคะเจ้าคุณแล้วก็นี่คือเอียนางธาตุอันนี้คือนางธาตุนะคะมาเดี๋ยวเอาพี่ฮวะพี่จะตามอยู่เอียนางธาตุสวัสดีค่ะบ้านน่าอยู่มากเป็นบ้านสาอากาศนะคะนี่ดูเพดานอ๋อดูเพดานอ่ะพี่มาสักกันถามนะเนี่ยพี่ชอบดูเก๋เวลาเก๋ไปเก๋ค่ะมาช้าปุ๊บโทษคนขับรถเหรอพี่เต้อยู่ไหนอุ้ย 2,700 สวัสดีทุกคนนะคะไม่พลาดไม่ผิดหวังแน่นอนกับรายวันนี้แล้วพี่โอมก็ฝากอันนี้มา 2,700 พี่โอมบอกว่ามีสีฟ้ากับสีขาวเนี่ยสีฟ้ากับสีขาวกับสีชมพูนี่ต่างกันยังไงนะลูกของนางฟ้าของพี่โอมฝากมาอ่านดูสิครับอันขวาเนี่ยใส่ส้มตำอันขวาใส่ส้มตำอันซ้ายนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับทำแกงทำอะไรเงี้ยลองอ่านดูมันมีบอกอยู่กับหัวธิดาขี้เขามีหัวเป็นคนข้างนอกใช่มีแรงใช่ไหม
มีใครไปบ้างพี่ดิวพี่แจ๊คได้ปรุงอาหารอีสานเช่นส้มตำแกงขาดลุงอ้วนอันนี้ส้มตำส้มตำแกงขาดเหมือนกันใส่ได้ใส่เลยลูกแต่พี่เขาแนะนำเป็นฝาขาวค่ะสูงขึ้นมากหรอไม่เลยจากวันไหนจากวันนั้นนะจากอดีตที่แล้วอ๋อจากปีอันนี้เอามาเปลี่ยนเป็นซ็อกเกอร์ฮะเดี๋ยวเอาซ็อกเกอร์ไว้พี่อิ๋วบอกว่าให้อยู่สัก3วันนะหัวเอาซ็อกเกอร์ไว้เอาพีทกลับพูดเยอะป่ะอันนี้ไม่พูดหนูขอน้องพีทกลับบ้านได้ไหมคะครับผมเอาซ็อกเกอร์ไปนี้เอาซ็อกเกอร์ไปนี้เอามาเปลี่ยนกันเอามาเทิร์นน้องพี่ก็แถมปลาพูดได้กี่ภาษาพี่เก๋พี่เก๋ลองเยอรมันสวีเดนอังกฤษไทยนิดหน่อยเนี่ยอยู่บ้านพี่เก๋ครับวันนี้โอ้ได้3 4ภาษาแต่ไอ้3ภาษานั่นคืออยากได้แบบบ้านไม่ก็ใช้ไม้ไผ่ฝาตกแต่งเอาลูกมาสู้เอาลูกมาสู้ค้างค่ะไม่ได้ค้างที่นี่ค่ะที่โรงเรียนได้ใต้อย่างเดียวจำพี่เก๋ได้แล้วมึงใส่เสื้อมาถูกวันใช่ไหมนะน่ารักมากเลยส่องพี่ดิวหน่อยเจ๊มาถูกวันได้ไหมคุณแม่นะคะนี่คนขับรถคุณแม่ขับรถมาให้พวกเราพูดสารได้นะเนี่ยว้าวว้าวได้ว้าวได้ว้าวให้ดูสิมาแม็กว้าวดิสวัสดีคุณแจ็คคุณดิวครับยายเย็นเขาบอกยายเย็นเอ้ยบ้านคือมืดแท้คุณฟ้าคุณฟ้าอินทิรานะคะเป็นเพื่อนพี่เก๋หรือเปล่าเราให้เขาสั่งแล้วเราชิมถ้าเกิดเขาอร่อยแล้วเราไม่ให้บ้านเขาไม่เอาสว่างมาสว่างเขาต้องมืดแต่มันก็กำลังดีเนาะบ้านมีแล้วครับผมกาลูกกุ้งไงกุ้งยังกุ้งนี่ป้าป้าอยู่นู้นนะคะมีห้องนอนอยู่นะคะห้องนอนนู่นห้องหนึ่งแล้วก็ห้องคุณห้องรับแขกนะคะบ้านน้องพีทนะคะแล้วก็น้องพีทเองเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาก็เป็นชั้นสองนี่ขึ้นไปก็เป็นชั้นสองเดินขึ้นไปนู่นนะคะแล้วห้องน้ำอันนี้ห้องครัวแล้วห้องรับแขกนะคะโอ้คนดู 2,000 กว่านะคะเขาอยากเห็นพี่เก๋เอียนนางทาสกันนะคะบ้านเอียนนางทาสที่หัวหินเป็นบ้านพักร้อนตากอากาศนะคะชุดออกทีวีเพื่อนพี่เจกยาเย็นจ้านะคะห้องสวยบ้านสวยมากจ้าอยู่จังหวัดอยู่หัวหินค่ะอยู่ประจวบหัวหินนะคะอยู่หัวหินมาพี่วะพี่แม็กคะพี่แม็กมารับงานแล้วพี่แจ๊กกับผู้หญิงอย่างผู้แจ๊กกับพี่ดิวไม่ช่วยพี่ดิวพี่หัวเนี่ยจะช่วยกันมามันมืดอ่ะอันนี้คือจริงพี่เปิดแฟลชขอ CF เสื้อซ็อกเกอร์นะครับผม CF นะครับผม FC FC ไปเคไม่มาเหรอเคต้องทำงานพี่เคทำงานนะครับเกอร์พูดอีสานได้เหรอน่ารักพี่แจ๊กทำไมมาส่งเกอร์ล่ะคะเนื่องจากเบื่อแล้วนะฮะจะเป็นคนเบื่อเร็วพี่เดียวผมมาสอบครับอ๋อมาสอบพักแถวไหนยังไม่ได้ที่พักเลยเดี๋ยวว่ากันคืออย่างนี้เรื่องเล็กเราจองเรียบร้อยแล้วพี่แจ๊คจะมาพักข้างบนนะผู้ชายข้างบนอ๋อเหรอฮะได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมพี่จีอ๋อเหรอทีซ้ำเนาะแล้วเจ้าคุณเสียหาพอดีขึ้นไปทีให้เจ้าคุณนั่งดูพี่กินนี่ปลาอะไรอ่ะน้องเขามาให้เขาให้พี่แจ็คไปเทพเขาอ่ะน้องพีทลูกครึ่งไหมลูกครึ่งไหมลูกครึ่งนะครับผมไม่ร้อนไม่มีใครกินนี่เอากล่องโฟมมาอันนี้เขาหาเองฟ้าแดดเดียวน้องหาอันนี้เราเขาไปหาที่ไหนมาสามยอดค่ะไปซื้อตลาดในฟานเฮค่ะเองค่ะจับเองปลาอะไรนะฮะคุณพี่หวานเองเลยนะฮะถ้าอย่างนี้เลยน้ำส้วมนี่ก็ได้ไงกินเลยเพราะว่าเพื่อนมาทำอะไรกินอ่ะต้องทอดดิทอดก็ได้นะเพราะว่าติดพวกนี้ครับน่าจะกินเหมือนไหมดีพี่ตุ้ยนะเขาบอกดีใจจังดูคนที่รักทั้งสองเลยขอทอดนะครับแม็กถามลุงจำหลัดหน่อยขับรถเหนื่อยไหมไม่มีคนอยู่ไม่มีอ่ะเอาอย่างนี้พรุ่งนี้ไม่มีคนอยู่พี่เก๋จะต้องเดินทางไปคุณสามีหนูทำเลยลูกเนี่ยทำมาอากาศดีไหมเฉยๆครับไม่ได้หนาวเขาถามลุงจำหลัดขับรถเหนื่อยไหมเป็นการต้องการอะไรครับสวัสดีครับพี่แจ็คน้องเกอร์ไม่หมดโปรค่ะน้องไปสอบแล้วกลับมาครับผมอยู่ใกล้บ้านผมเลยอันนี้ลูกสามพี่พี่แจ็คแวะทานเจเบียนะครับน้องพีทไทยแท้มาดูอะไรก็ได้นะแท้อะไรเป็นไกด์เดินค่อยๆลูกเยอะไอ้อยู่ก็ไม่ค่อยดูเหมือนผมโง่ไปเลยเชฟครับ
ย่างไก่แบบใหม่สุดยอดมากสวยหน้าตาดีมากพี่เก๋เขาจะเก่งเรื่องครัวครับผมแล้วก็ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็แกจะชอบทำแกงใต้เก่งเรื่องครัวอย่างเดียวเหรอครับเล็กครัวแล้วชิมไหมอะไรเนี่ยพี่แจ็คไปข้ามอยากให้ไปกินยำร้านเบียร์คนละยำยังไงก็ได้ครับผมค่อยว่ากันแม็กค้างชื่อพี่หัวหน่อยอันนี้ดมกาวอยู่แล้วฮะยังไงคิดถึงพี่แจ็คค่ะครับผมปิดไว้ก่อนเสียให้อร่อยมากขอบคุณค่ะยินดีจากนะอะไรติดอะไรติดนี่นะคะยินดีจากนะคะแล้วขอบคุณมากสำหรับปลานะคุณพี่ไปหวานเองเลยเหรอฮะพอไหมพอไหมพอแล้วค่ะแล้วใครไปหวานพี่เองหรือสามีสามีอ๋อสามีคุณพี่ปลาอะไรพี่ปานินปานินโรแมนติกมากปานินทำไมมันเล็กๆเองอะคะปานินตัวเล็กอะไม่เอาตัวใหญ่อ๋อก็เป็นเลิฟคือมันเป็นยังไงคือแบบว่าปลาเล็กๆคือมันจะอร่อยกว่าใช่ตัวเล็กอร่อยกว่ามันเป็นน้ำกร่อยซึ่งปานินไม่ได้เลี้ยงปานินแบบธรรมชาติทานินธรรมชาติอ๋อนี่คือนินธรรมชาติเลยปานินธรรมชาติแล้วก็พี่เขาบอกว่ามันจะอร่อยกว่าตัวใหญ่แล้วก็มันจะกรอบๆแล้วก็อะไรนะฮะอ๋อมันเป็นปานินน้ำกร่อยครับปานินน้ำกร่อยมันต่างกับปานินธรรมชาติได้กินทั้งก้างเกลืออะไรกินหมดเลยมันต่างกันยังไงครับมีความสุขทุกคนเลยครับแม็กได้กินแซนด์วิชไหมกินแล้วเลิศนะมาใส่เกลือเหมือนเดิมครับผมเลิศไหมอันนี้เหมาะยินดีครับผมเหมาะกับการเป็นแม่เกลือนะดีแน่นอนนะยืนดีๆลูกมายืนก็ยืนขอบคุณมากเลยครับผมน้องพีทน่าจะสูงกว่านี้ไหมสูงนี่12เองคนนี้พันมอเออนี่เพิ่ง12คนนี้พันมอแล้วก็พี่แจ็คไม่ได้อะไรเลยอันนี้พันอะไรฮะนี่พันอันเซเชียนครับผมอันนี้โรฮิงญาอันนี้เราไปเลยดูนิดนึงอันนี้เขาเล่นกีฬาอะไรนะพี่เก๋เขากระโดดไม่พ่อเขาเตี้ยนะครับผมพ่อน้องคนนั้นตัวเล็กๆตัวเท่านี้แล้วแม่ตัวเท่านี้ม.3ม.1 2 3หนูทำอะไรโอ้ยอันนี้เล่นบาสปันเขาบรรลุกี่น่ะคน8ศอกอ่ะคนสูงใช่อ้าวอันนี้พ่อแม่บรรพบุรุษเขาอะสูงแต่บ้านของเกอร์ตัวแค่นี้ใช่ไปเล่นเขาโดดอะไรนะเล่นบาสครับเขาเล่นบาสเล่นบาสให้งั้นเดี๋ยวพี่พาไปกระโดดเข้าใจไหมอันเดอร์สแตนนู่นอันเดอร์สแตนไหมน้องพีทเข้าใจภาษาไทยไหมไม่เข้าใจครับเรื่องลำใหญ่เดี๋ยวให้แม่เขาแปลแต่เมื่อกี้แอบคุยกับพ่อเป็นภาษาไทยนะได้ไหมล้อเล่นหรือมาใครจะโซโล่ใครจะโซโล่จะดูเขาเก่งๆพี่เกตั้งผมพี่เกเลยท่านเจ้าคุณโซโล่เองอ่ะฟังแน่มันดูคำนี้เขาจะอายนิดนึงเขาขี้อายใช่ไหมฮะส่วนตัวผมอยากให้ไอ้นี่เป็นแบบนั้นมากเลยนะฮะพี่พีทอ่ะพี่แจ็คเห็นพูดภาษาไทยเขาเข้าใจไหมพี่เกถ้าพี่แจ็คพูดเข้าใจบ้างอ่อนนิดหน่อยพี่แจ็คเห็นพีทกับเพื่อนเตะฟุตบอลนะใน Facebookก็เข้าใจนี่เข้าใจแล้วเพื่อนเขาเยอะมากแล้วพาเพื่อนอ่ะมากินข้าวที่บ้านคุณแม่ทำกับข้าวให้กินตอนเด็กๆใช่ไหมช่วงไม่นานนี่ก็มีแล้วพี่แจ็คมารีบวิดีโอเฟอร์รูดแมนแน่ๆรู้สึกคือมันดีแล้วก็ป้าป้าเขามีอ่างอะไรนะอ่างวนอ่างจากกุชี่นั่นแหละครับอุ่นใช่ไหมฮะเขาแล้วก็ที่นู่นอ่ะไม้กวางด้วยบ้านเขาอ่ะเลี้ยงกวางเหรอฮะเยอะให้หลานได้ฟังเลี้ยงไว้ตัดแห้งเท่านั้นเดียวกินแปลกนะฮะเป็นธรรมชาติมาดูพี่เก๋ตำนะคะสูตรส้มตำมาเลยอดวนเลยจ้าเดี๋ยวสามีหิวสามีจะเลิกพี่อันนี้คือสูตรวันนั้นผมยังไม่ได้กินเลยของเอาอันนี้ขอพี่เก๋ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่ดิวพี่ดิวตำไหมพี่ดิวไหมพี่ดิวโซโล่ไหมพี่ดิวไม่ถนัดแต่ว่าพี่ดิวพี่เก๋สามีกินหวานไหมไม่ได้ไอ้หัวกินรสชาติไหนรสชาติพี่เก๋รสชาติพี่เก๋แต่ว่าแต่ละถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเธอตำเองกับพี่ก็ได้แล้วให้พี่เก๋เราไปนั่งกินที่ไหนกันคะข้างในนี่แหละโอเคเราจะปูพื้นโต๊ะแม็กเคียตั้งแต่เข้ามาที่ไม่ผมอยู่เฉยๆเลยนะถือนู่นถือนี่เดี๋ยวดูก่อนมีเสือไหมแต่ซ็อกเกอร์ไม่กินปลาร้าเอ๊ะถ้ามาซ็อกเกอร์เป็นลาวกระบวนเราเอาน้องแม็กกลับไปก่อนนะคะมันนั่งเฉยๆนะคะมันนั่งมาเนี่ยเข้ามาเนี่ยผมนั่งสบายเลยเดินไปไงเอากินอันนี้ใช่ไหมพี่หล่อกินนี่เลยกินนี่เลยเอาผักอะไรนะน้องเกอร์ช่วยแม่เขาลูกเกอร์
เอาพวก VIP แล้วก็ช่วยป้าใช่ไหมนี่แหละ VIP ของเราอ่ะมาเรานั่งกินกันนี่แหละนะคะมาน้องพีนเลยมาเก็บของมาเลยมาช่วยกันมาป้าปากก็ยิ้มอย่างเดียวปังเขาน่ารักนะป้าปากขำหน้าวัวแน่เลยกูจะไปยืนข้างบ้านมันยืนไม่บ้านแม็กฝากบอกพี่แจ็คด้วยนะเดี๋ยวเลิกงานขอญาติพาบอลกับโอ๊คไปไปเถอะเอาไปไกลๆเลยไกลแล้วอะไรนะพี่เก๋เฟรนด์อะโนยูอะรอดนะนี่ในยูโนยูแล้วก็ดูพี่เก๋ด้วยตอนนี้น้องตุ๊กน้องอะไรก็ดูพี่เก๋อยู่เพื่อนๆกันหมดเลยอยู่ในกลุ่มตุ๊กลูกเขาสวยขึ้นเนาะโตแล้วอ่ะสวยขึ้นอ่ะเมื่อกี้เพิ่งคุยก็เลยบอกว่าพอดีพี่แจ็คโทรเข้ามาค่อยคุยกันตุ๊กอ๋อพอได้แจ็คจะมาเปิดไฟยังคะเปิดทุกอย่างแล้วค่ะแต่ในบ้านฝรั่งไม่ใช่บ้านถ้าเป็นบ้านเขมรบ้านไทยบ้านลาวพม่าเนี่ยไฟมันจะเยอะมันเป็นนีออนถ้าบ้านฝรั่งอ่ะเปิดเป็นเซเว่นเลยไม่ใช่อันนี้น้ำมะขามก็ถามเป็นความรู้ว่าทำไมฝรั่งเขาชอบไฟอย่างนี้เนาะไฟเหลืองเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะก็กลัวคุณต้าไปเลยก็คุณไม่มันจะเขาเรียกไฟฉลวยสลวงมันจะโรแมนติกมันจะดูถ้าไฟเปิดสว่างมันไม่เหมือนมันพักผ่อนไงถ้าเกิดว่าถ้าไฟสว่างมันรู้สึกมันทำงานเขาคิดว่าใช่มันเป็นซอฟไงนะแต่ถ้าคนไทยอ่ะโอ้โหคุณเก๋ยังไม่ใส่เลยเนี่ยอ๋ออันนี้ยังเรียกไม่ได้ใส่เลยพี่เฉยขยำเฉยอ๋อใช้ได้เหมือนกันนะพี่เก๋โกนเอาเหรอเออไม่ต้องฝาขาฝาอะไรนะฝาขาวอ่ะฝาขาอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านหรอกต้องตุนเตรียมพร้อมผสมแล้วป้าถามว่าได้ไม่ดื่มอะไรกันเหรอไม่จริงป้าป้าดื่มไหมอ่ะป้าป้าดื่มไหมพี่ก็ไม่ดื่มน้ำต้องออกมาไปไปเดินไปเลยครับไปไอ้เหี้ยลูกจัดการลื้อเลยอันนี้ก็จะบอกว่าพี่เก๋เนี่ยดูเมื่อก่อนเนี่ยดูเขาเหมือนอบอวบเหมือนอะไรนะหลังจากนั้นอ่ะเหมือนคนตัวใหญ่เหมือนตัวเหมือนจะตัวใหญ่แล้วในโซเชียลแคมเหมือนตัวใหญ่แต่จริงๆอ่ะแกตัวเล็กแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะเทรนใหม่ของแกก็จะมีหน้าท้องเหมือนเบเบ้มีอะไรนางมีอันนั้นใช่แต่แข่งกับเบเบ้หน้าก็สวยแต่เขาก็ยังหาว่าหน้าท้องเป็นหน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมจริง Facebook พี่เก๋ชื่ออะไรชื่อจินตนาชื่อจืนมันก็นี่ไงแท็กมาสแปมพี่เก๋ได้สแปมนี่ไงก็แท็กมาปุ๊บคือมันใช่ไหมโดนเลยใช่ไหมเออโดนเลยสนิทนะใช่ไหมใช่ใครที่รู้จักแดงมักโชคร้ายเอาไปแจกเอาเพิ่งเปิดอันนี้น้ำปลาของอะไรอะฮะอันนี้ของต๊อกแต๊กอันนี้ต๊อกแต๊กอะค่ะน้องต๊อกแต๊กนะคะก็ทำขายด้วยหรอและแซบนัวแล้วก็น้องชื่อเอมน้องชื่อเอมเป็นเจ้าของหล่อขวดสุดท้ายของร้านแล้วขวดสุดท้ายของร้านแล้วน้องชื่อเอมแล้วก็มีนางปลาร้านางฟ้าแล้วก็มีอันนี้อีกคนนึงเอามาให้อ่ะอยู่ยังอ่ะอีกคนนึงอ่ะเขาชื่ออะไรน้ำปลาฝีมือแม่สูตรยายจันสูตรยายจันนะคะฝีมือแม่ด้วยสูตรยายจันอันนี้ดูไม่ปลอดภัยที่สุดแล้วมีปลอดภัยมีอย.ด้วยลูกอย.มีทุกอย่างหมดนะคะเอามา 3-4 ยี่ห้อแล้วแต่พี่เขาจะเลือกกินนะคะนี่สูตรออฟฟิศนะคะผู้หญิงออฟฟิศแต่ละขวดก็จะมีกลิ่นออริจินอลของใครของมันแล้วแต่ใครอยากใส่กระทกลกใส่สวรสใส่สับปะรดไปชิมเดินเข้าไปเลยค่ะแม็กเดี๋ยวแม็กก็ไม่กินมันใช้มือได้หรอครับที่นี่ไปล้างมือก่อนพี่แจ็คฝากสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะสวัสดีค่ะนะครับพี่ดิวอะไรเนี่ยพี่ดิวเหนื่อยไหมพักทานข้าวนะใช่ครับผมพี่นิกสมิธนะฮะพี่กรเยอะก็อ่านถ้าบริจาคไม่เยอะก็ไม่ต้องหาใช่บริจาคไม่เยอะไหมนะฮะเอาน้องมาคืนทำไมนะฮะแม่ดิวขับรถเหนื่อยไหมพี่อุ้มพี่กรว้าวนะครับเอ๊ะรู้สึกฟินิกแอดวานเหมือนจะว่างนะฮะตอนนี้ทุกคนดูกันหมดเลยเมื่อกี้พี่อิ๋วมาพี่อุ้มพี่กรมาไม่มีลูกค้ากันเลยยะนะฮะพี่แจ็คไม่ชวนลุงอ้วนมาด้วยคะลุงอ้วนคือใครลุงอ้วนพวกนี้ถ่ายเราอ๋อพี่อ้วนมืดแบบนี้เกอร์เห็นแต่ตาขาวเกอร์บอกเอาเลยเดี๋ยวกินทีเดียวทำไมอะไรคุณนั่งข้างบนทำไมเอาน้องเกอร์มาคืนผมไม่มีอะไรเกี่ยงเลยครับผมพี่วันหยุดอ๋อโอเคพี่อุ้มเห็นไลฟ์อยู่จำได้อร่อยไหนพี่เดียวแต่ว่ามันยังตามก็อีกแบบนึงยกไปเลยครับแก้วน้ำอะไรยกไปเลยลูกยกไปเลยครับอันนี้สูตรพี่เก๋เลยใช่อยู่สวีเดนทำไหมครับทำทานไหม
มีบ้างสโมกโอ้ยกินใช้ได้เลยนะอร่อยแต่ไม่มีน้ำตาลพี่ดิวรสชาติลำอยู่นี่แล้วก็คิดถึงพี่อุ้มอย่าเมาคืนนี้นะครับช่างโอมก็กำลังทำส้มตำเห็นอย่างนี้เราไม่กล้าตำหรอกหรือจะเอายังไงหรือจะเอาไปแบบที่ตำแบบพี่เกศแม็กถามน้องพีทอายุเท่าไหร่12ครับแม่น้องเกอร์เหรอครับไม่ใช่สวัสดีครับพี่แจ็คพี่ดิวนะครับน่ากินอุ่นเลยอ่ะดูดิต้องหรอไม่ต้องหรอน้ำลายไหลเลยส้มตำพี่แจ็คส่งเกอร์ไปชุมพรสอบกศนเฉยๆใช่แล้วนะฮะใครที่ดูตลอดจะรู้เมื่อกี้เปลี่ยนแล้วครับอะไรนะเปลี่ยนแผนแล้วปล่อยจริงเดี๋ยวพอขับขับมาปุ๊บเราก็ได้รู้ว่าแบบยังไม่รวยนี่เลยอะไรครับเช็ดผักกระถิ่นโอ้เมื่อกี้ใครเช็ดโดครับเมื่อกี้ใครพูดครับน่าทานมากเลยท่านเจ้าคุณกินไหมครับน่าครับนี่พี่ดิวสีเหมือนคุณเลยสีเดียวกันเลยนะท่านเจ้าคุณพี่ดิวเจ้าคุณรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องฟังฟังไทยได้ไหมฮะไม่จริงๆเขาผมขาวตั้งแต่เด็กเอาเหรอครับใช่โอ้ป้าเป็นคนผมขาวตั้งแต่เด็กเอาเหรอฮะเขาผมอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะเขาเป็นเซลล์ของเขาเป็นอย่างนี้อ๋อแต่ก็จะมีความเป็นเผาใช่ไม่ต้องเสียตังค์ไปร้านทำผมเลยย้อมเองอัตโนมัติโอ้ยน่าทานพี่บอกว่าไปกันเคยรู้เรื่องไหมอะไรเนี่ยป้าเคยรู้เรื่องป้าบอกอันนี้ไก่ย่างไก่ย่างโดยใช้เครื่องนี้นะฮะอลังการงานสร้างมากพี่เก๋คือใครพี่เก๋เป็นพี่สาวพี่แจ็คนะครับผมน่ากินมากน่ากินมากผมสีบอลน้ำตกก่อนนะมีน้ำตกด้วยฮะโอ้โหพี่เก๋เปิดร้านไหมครับป้านั่งข้างบนน้องพี่กับป้านั่งข้างบนมาเปิดร้านกับเขาเนาะแต่ถ้าตกงานมันอยู่ที่แจ็คนี่แหละน้องหัวหุ่นดีขึ้นค่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าเพราะอะไรเราไม่พูดถึงดีกว่าซื้อมีดนะอะไรนะโอ้มซื้อมีดให้แล้วกีวีลูกเอ้ยซื้อมีดให้แล้วอันนี้เท่าไหร่ครับเอ้ยผมซื้อแล้วกีวีร้อยเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่ซื้อให้โอมตั้งใจซื้อให้พี่โอมอนาถาละเกินที่ดีจ้ะครับผมนึกว่ากำปั้นใช่แล้วก็อะไรรู้ไหมมีดไม่คมซักเลยก็นี่ไงเนี่ยมีดไม่คมไม่ใช่แค่มีดไม่คมอย่างเดียวพี่ดิวไปกีวีตรงนี้นะเพราะมันหั่นอะไรไม่ได้กรรไกรที่ร้านก็ไม่คมไม่มีอะไรคมเลยที่ร้านมีแต่ปากมีแต่ปากกันนี่แหละที่คมขาหายก็เพราะอีแม็กนี่แหละมีกรรไกรก็ไม่คมมีแต่คำครับคำคม You do right now นี่เรียบร้อยพี่เก๋โดนเคมนะฮะตีท้ายครัวกันซึ่งๆหน้าท่านเจ้าคุณร้ายมากเขารู้จะเป็นเลดี้บอยถูกป้าป้าเคยเพราะเก๋บอกว่าอันนี้รู้ไหมพี่จะแอบกันเด็กอันนี้ไม่นี่นะอันนี้ก็นี่คุณเอากระเทยกระเทยเขารู้ว่าเขาดูออกไหมอันเนี้ยเออเบอร์ไว้เชื่อนะรู้ไหมอ๋อแกรู้แกรู้พี่หัวพี่หัวเมื่อกี้น้องพีชชี้ด้วยบอกว่ารู้ไหมอันเนี้ยเพราะวันนั้นเราถามเขาไงรู้ยังรู้ไหมอันนี้เพศอะไร male or female female yes เก็บไปแดงอยู่เลยแอบได้ตังค์เราหรือเปล่าพี่เบลอ่ะเขาบอกว่าเขารู้เพราะว่าเขาก็รู้เหมือนกันพรุ่งนี้ไม่มีคนอยู่แล้วพี่เก็บไปกี่วันร้อยเอ็ดไปไม่อยากพูดอย่างนั้นที่จะจับกันไปสามสี่วันก่อนอ๋อเดี๋ยวผมอยู่เฝ้าบ้านได้ไหมเนาะดูเขาไม่ค่อยยิ้มใครน้องหัวเขาเครียดไงคือไม่ใช่น้องพีทครับใครไม่ต้องมาบ้านนะกูไม่อยู่บ้านรปภ.เขาไม่ให้เข้าหรอกอ้าวเหรอครับไม่รีบเลยไม่ส่งยังบอกไม่อยู่บ้านต้องเข้ามาขโมยของนะไม่มีคนอยู่บ้านยังไงรปภ.ก็ไม่ให้เข้าเออที่รปภ.แน่นมากรปภ.แน่นมากสมัยก่อนตรงนี้มันเป็นป่าแล้วก็อันนี้ดูบีบๆแต่มันไพรเวทดีนะเก๋ดีมากเลยมันใช่ตรงนี้ก็เปิดมาก่อนเป็นอะไรเยอะมันไม่ได้เป็นเมืองเมื่อกี้เขาให้ดับรถแล้วรปภ.เข็นเข้ามาทางเข้ามาเหมือนทางไปนรกอ่ะเออมืดมากเหมือนแล้วทีนี้ตรงนี้เป็นเมื่อก่อนงูเยอะให้เจ้าคุณกินเลยครับพี่เก๋เจ้าคุณชอบนะงูเยอะชอบเหรอกินงูปกติกินไหมชอบกินงูจับกินได้หมดเลยถ้าเจองูเนี่ยชอบกินงูไซนี่ท่านเจ้าคุณแอบยิ้มใช่ไหมท่านเจ้าคุณบอกเอ้ยกินงูเว้ยดูแกแฮปปี้เนาะแฮปปี้แฮปปี้พี่ดูอารมณ์ดีที่บ้านพี่เก๋ที่โน้นอ่ะแพงมากมะละกอที่สวีเดนอ่ะใช่แล้วแกเวลาแกทำอ่ะแกจะสอยเอาหมดเลยเขาจะกินเมล็ดเข้าไปด้วยให้มันไปโตในท้อง
สวีดิสอยู่กันเยอะคืออะไรวะสวีดิสอยู่กันเยอะหัวหินสวีดิสกับสวีเดนนี่แหละค่ะคนสวีเดนใช่ไหมฮะชาวสวีเดนหมายถึงคำพูดสวีเดนถ้าสวีดิสก็คือคนสวีเดนใช่อ๋อสัญชาติสวีเดนเขาบอกอยู่เยอะหัวหินสเปนคือสเปนิชไชน่าคือไชนีสไทยแลนด์ก็ไทยลิสไทยแลนด์คือไทยไทยลิสน้องหัวใช้ชื่อเฟซอะไรจะได้อุดหนุน61แล้วกินได้ไหมเฮ้ย61ฟังแขนอยู่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่มีตังค์ก็กินอะไรนะอะไรนะจัดตินจัดตินได้ทานจัดตินได้นะครับอยู่ได้อีกน้อยปีอาม่าหนูอายุ80กว่าจะกินจัดตินแล้วนะยังไม่ทันกินเลยอาม่าเข้าลงต่างประเทศแพงหมดผักไทยนะครับพี่ดิวเซ็กซี่มากเขาบอกนี่นะฮะพี่ดิวสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะเออใช่เปทุกอย่างใช่หน้าผมคิวเปากดูท่านั่งซะก่อนสีผมครับผมที่ไหนครับผมพี่เก๋พูดดังๆฮะทำที่ไหนฮะที่ฟินิกส์อ๋อครับผมนึกว่าร้านข้างๆเดี๋ยวย้ำมากเดี๋ยวรุดออกมาย้ำมาบอกอ๋อกูเพิ่งมาแก้ตรงนี้กูยินเนี่ยเออกูมาแก้อยู่ปากซอยมีการสะดุดด้วยนะอันนี้นะครับแต่กรุงเทพไม่มีอยู่กรุงเทพก็ทำมาหัวหินก็ทำไม่เพราะว่ามันอยากกินพี่ท่านเจ้าคุณจับตูดผมอ่ะหรือท่านเจ้าคุณจะมีอารมณ์กับผมเนี่ยตูดเขาอ่ะชอบเล่นน้องพีทกับคุณพ่อนั่งข้างบนเลยลูกเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งตัวใหญ่แล้วเขาจะนั่งโค้งๆกับพวกเราไม่ได้ไม่แกบอกแกจะนั่งข้างล่างจริงแกบอกก็เหรอล่ะหรอลูกอ่ะจะเอาจานขึ้นบนพี่ดิวสวยมากนี่มันเด็กเชียร์เบียร์เลยอ่ะโอ้โหฮะหลวงดิวคิดถึงจังฝากบอกด้วยหญิงแม็กเรียกหลวงดิวกันเลยนะพี่เก๋ครับไก่ให้กินพี่ดิวบอกว่าตู้บริจาคคือของหวานเราไปดูไก่พี่เก๋พี่เก๋ทำหมักเองอบเองตบบังตอเองพี่เก๋ทำเองหมดเลยใช่แล้วก็จะกินเองด้วยกินเองด้วยไม่ให้คนกินพี่เก๋ไปอยู่ที่นู่นกี่ปีแล้วอุ้ย10ปีแล้วนะพี่10ปีแล้วฮะ2008อ่ะอืม10ปีโหตอนนั้นอยู่มอนะพี่เก๋เจอรักพบรักกันทางอินเทอร์เน็ตใช่แล้วก็พี่ Thai Love Link Love อ๋อครับผมเออเราจะแชร์ไปเอ๊ะทำไมกล้องมันชุ่มๆผมเลิฟปั๊บผมนี่มาหน้าจริงๆช่องทางไหนก็ได้นะแต่ถ้าแบบคนโชคดีก็โชคใช่อันนี้โชคดีมากใช่ครับผมมันแล้วแต่คนอ่ะจริงๆเนาะโชคดีคือรักแท้ก็มีตามอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันใช่แต่ว่าจะไปดิ้นรนมากบางทีคนเรามันก็ไปเจอมีกระเทยแก่คนนึงชอบเล่นบีท็อกงงมากเจอรักแท้เหมือนกันเจอรักแท้เหมือนกันรักเหมือนแท้เลยเจอรักเหมือนกันรักลอลิงอ่ะรักซับชีพไปเยอะเนาะมีเยอะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนไม่ค่อยมีหรอกเดี๋ยวนี้เยอะใครต้องระวังนะคะใช่จะมีมิจฉาชีพเยอะอย่าไปเล่นพวกแอปเฟซบุ๊กแล้วชอบมีพวกทำเป็นทำไมก่อนความรักจริงอันนี้พูดตรงๆนะว่าพวกพี่กับพี่เก๋เนี่ยในยุคนั้นอะถือว่าพี่โชคดีกันทั้งคู่เลยนะใช่เพราะว่าในยุคนั้นอะมันมีอะไรที่มันไม่มันจริงจังถ้าลองยุคนี้สิแล้วพี่มาเจอไหมอะขับขวานธนานัดเชื่ออย่างเดียวว่าเคยเต้นบาร์เดียวกันประมาณไม่อยู่บาร์เดียวกันเลยนี่ร้านอะไรนะที่ดังๆอ่ะพระพงษ์ชื่ออะไรนะพี่จักชิมยังสองลูกนะอะไรนะอะไรนะคิงคิงอะไรทุกอย่างคิงคอนเนอร์คิงอะไรคิงแล้วคิงอะไรพี่จักสามลูกที่ดังๆที่มีวิวสวยอ่ะที่ส่วนมากจะมาจากที่นั่นหมดอะไรทุกอย่างที่เราไปเต้นกันที่เราไปเต้นอ๋อไปมาได้สมัยนั้นเหรอใช่ใช่รักแท้ในคืนหลอกลวงอันนี้นี่ดูหนังเยอะนะพี่เจ๋ทำช่อง YouTube ไหมครับไม่ทำค่ะไม่ทำนะพี่ท่านคุยกับคนทุกวันนี้นั่งนับเงินอยู่ก็เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาครับผมพี่ท่านใช้ภาษาการได้ชัดมากสวัสดีค่ะน้องแม่ถือว่ามีความสุขแล้วนะพอแล้วอย่างนี้ยังไม่มีความสุขอีกแล้วฮะสลับชีวิตกันไหมครับเขาก็หาทุกคนตัวเองนะเอาละฮะทำอะไรครับปีนี้เท่าไหร่ละเกศ40นิดๆอ๋อ34นี่อ๋อเขาบอกมีดเขาไม่ให้ฟรีนะครับต้องจ่ายเงิน10 บาท 20 บาทโบราณเขาถือเดี๋ย
เขาต้องให้กันเดี๋ยวจะเพิ่งยืดยืดเพิ่งแยกกันนะจะเพิ่งยืดกันนะเริ่มทุกอย่างมาเล่ากันต่อเดี๋ยวเราให้พี่ดิวเหมือนดาราฮอลลีวูดมันชื่ออะไรนะคนนั้นอะใครอะเจมบอนนะฮะชื่ออะไรนะเจมบอนสุดที่พี่ดิวเหมือนอ๋อจูลี่เดนเหมือนไหมพี่เก๋เคยดูไหมครับที่ภาคที่อยู่ล่าสุดรัสเซียใช่ไหมที่ไปหาเป็นนายของเจมบอนที่ว่ามันสั่งมาอยู่ที่หลุดอะไรที่อยู่ศูนย์บริการลอนอะไรนั่นอะลอนดอนอะไรใช่ไหมที่ที่แก่ๆใช่ไหมใช่ใช่ที่แก่ๆคือพี่เก๋จะพูดคำว่าแก่อะไรเขาไม่กล้าพูดที่อุตส่าห์กั้นมาตั้งนานคิดไม่ออกไงก็ต้องจำใจรู้จักพี่เก๋กันได้ไงพี่แจ๊กกับพี่เก๋รู้จักกันได้ไงนะครับผมมีผัวคนเดียวกันค่ะมีผัวคนเดียวกันแบ่งกันนะฮะตอนนั้นแชร์กันไหนเกอร์เกอร์อยู่นี่คนมันด่าเยอะมุ่งวายครับผมช่วงนั้นเขาชอบถ่ายคลิปโป๊กันด้วยช่วงพีคๆอ่ะจริงจริงจริงเรื่องจริงคลิปโป้หรือเอวีนั่นน่ะสิไม่รู้ถ้ามันยังอยู่ไหมล่ะพี่ว่ามันเหมือนได้น่าจะลุ่มอยู่เนาะอะไรว้าพี่แท็กว้าวุ้ยอะไรอะไรอ่ะวุ้ยยี่ห้ออะไรนี่ไงแล้วก็ปลาอัดแก๊สเหรอปลาอัดแก๊สยี่ห้ออะไรฮะเดี๋ยวยังไม่บอกยี่ห้อเดี๋ยวเลยใช่ปะเธอเถียงกันอยู่เอ๊ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยมันก็น่าจะบีบแก๊สพี่หัวบีบเปล่า no สร้างกระแสหรือเปล่าคือหนูพูดไปล้างมือหนูล้างมือคือจู่ๆก็คิดถึงตอนพี่เย็นไปเก็บเห็ดใช่ค่ะชอบเก็บเห็ดเหรอฮะใช่ไม่เข้าใจไหมแล้วอย่างนั้นเรารู้ได้ไงว่าเห็ดอะไรคือเห็ดอะไรหนังสือพี่ต้องมีหนังสือไปดูมันจะมีสวีเดนเขาจะรอบคอบมากมีเห็ดรูปให้ดูว่ามีเห็ดเมาไหมใช่มันจะมีรูปมันจะเขียนก็ยิ้มสิครับว่าเธอจะชิมไหมไม่เข้าใจว่าทำไมมันอยากเห็นฟันผมไม่เห็นตัวผมไหนพี่แจ็คพี่แจ็คอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้คือพี่แจ็คนะครับครับผมทุกคนดูกันให้เต็มตาทำไมหัวมีอยู่ตามแล้ววันนี้พี่แจ็คถูกหวยไหมเขาถูกหวยเพราะผมนะครับผมเขียนลงไปเสร็จแล้วแม่ผมก็ทักมาด่าบอกว่าเขาไม่ให้เล่นอายุเดี๋ยวอายุสั้นแซ่บยังกูจะคุ้มไหมเนี่ยถูกใช่ไหมพี่กูไม่ได้ตังค์ด้วยถูกแดงไหมถูกแดงถูกไปครึ่งนึงไม่จัดไม่จัดเอ็มเอ็มหลายคนทุกคนเอาให้ทุกคนไงรถทุกคนรถทุกคนแต่พี่ดิวดีใจด้วยนะเกอร์ได้กลับบ้านแล้วไม่ใช่ไม่ได้เอาเกอร์มาปล่อยนะเฟซพี่เก๋ชื่ออะไรพี่เก๋มาฟอลโล่พี่แจ็คก็ได้จินตนาอะไรนะฮะพี่จินตนานะค่ะจินตนาจินตนาการแต่ไม่เขียนว่าเอียนนะฮะมันก็ขึ้นเออใช่แสดงว่าเอียนก็ขึ้นอยู่ดีโอเคสกันเรียลสกูลแล้วโชว์นอสกอฮอล์50เหรอ50อะไรไหนพี่แม็กซ์พี่แม็กซ์ถือกล้องอยู่ไงครับผมรักกันแบบมีสติน้ำเดี๋ยวพี่จะเอาใส่ให้ดีป่ะรักมากเพชรว่าไงบ้างบอกว่าเพชรลูกพี่กำลังจักหมูตกครบอยู่โอเคดูเรื่องพี่โอมทำไมนะฮะได้ไหมผมได้ไหมเต็มอ่ะแต่สิเพชรที่พี่ว่าเข้าคนที่พูดคือใครอ่ะใครไม่รู้เจ้าคุณสีหบดีเจ้าคุณอ๋อเจ้าคุณครับผมหุ่นแย้มตอนแรกไม่ได้ใช้ชื่อนี้หรือเปล่าตำแหน่งพูดชื่อไม่เหมือนกันสักรอบเลยเจ้าคุณสีหาบดีไงอ๋อเหรอว่าอีหญิงแย้มไงอ๋อเหรอพักเอาเย็นมาเลี้ยงไงครับผมติดละครเหรอครับพี่เก๋ใช่พี่กองแสนแสบแต่พี่เก๋ก็รู้ตั้งแต่รุ่นน้องมันรักมนฤดีกองมนฤดีลิขิตตอนนั้นพี่แจ็คใครเล่นใครมนฤดีลิขิตลิขิตเอ็มมงคลท่านเจ้าคุณใช่แล้วก็นาโอรัตเป็นหญิงแย้มอ๋อพี่องค์กำลังจกหมูตกครกอยู่หมูตกครกคืออะไรอ่ะที่บ้านไอ้ที่ร้านที่ร้านก็จะเป็นเอาหมูตากนี่ยังไม่หมดเวลาเนี่ยที่ล้างหมดแล้วนะผักเนี่ยไม่ใช่ไม่ล้างนะคะนี่คือเตรียมตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นครับมันใส่ได้นะเย็นบ้านเนี่ยใช่เรื่องนึงนี่มันเป็นดินเนอร์ที่ดื่มมากเลยนะของฝรั่งไหนแม็กถือกล้องอยู่ไงครับผมโอ้ยรักกันอะไรวะน้องพี่ตาเปิดเฟซพี่เก๋ติดตามไม่ได้ปกติน้องเขานอนกี่โมงอ่ะ2ทุ่มเอา2ทุ่มอ่ะขึ้นไปนอนเลยกันทุ่มก็แบบยายแจ็คไม่มาปิดบ้านนอนนางรีบตะมือตรงนี้ไปแล้วนอนเลยฮะไม่เป็นไรอย่าซีเรียสกินข้าวก่อนลูกไปกินข้าวไปนั่ง
อันนี้คือน้องปิดเทอมเหรอฮะไม่ใช่ปิดเทอมหรอกลามาอ๋อเอาการบ้านมาด้วยพี่เก๋ผักอันนี้พี่เก๋จะเอากลับไปไหนหรือเปล่าไม่เอากลับไปไหนเอากินมันกินนี่เนี่ยโอเคน้องน้องน้องลูกครับผมกว่าจะได้กินกี่ทุ่มนี่เสร็จแล้วครับผมไวนะครับแม่คิดถึงครับผมติดละครชั้นสูงนะฮะครับผมพี่เก๋เขาดูชั้น24แม็กบอกเก๋เพื่อนชื่อแอร์คิดถึงติ๊กต๊อก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 เริ่มแล้วไม่ไรลืมแล้วไม่สมัยเป็นกะหรี่ก็จำไม่ได้น้ำไหลอะไรไม่มันเยอะวะแอร์ไหนแอร์แต่พูดอย่างนี้นะพ่อแม่ลูกนี่เซฟตี้มากเลยสบายแล้วไม่มีใครรู้เรื่องพูดอะไรก็ได้สบายว่ะใช่เป็นรักษาคนอะไรเอาพอจะรู้อะไรกันแล้วไม่แต่ใครก็แต่เราพูดเป็นยังไงเราไม่ต้องตอบสถานะมากด้วยใช่เขาอาจจะฟังรู้เรื่องก็ได้นะแต่เขาไม่พูดเขาจะรู้เรื่องนะแต่ไม่พูดแล้วนะแม็กเอ๋ยแม็กอยู่ไหนครับผมหาไม่เจอเหมือนกันนะไม่รู้แม็กอยู่ไหนนะครับครับผมแม็กน้องสาวพี่สวยสนใจไหมอินบ็อกซ์มาเลยครับผมอินบ็อกซ์รูปมาเลยฮะเจอกันครับใช่ของนี้หรือเปล่าทานกลางคืนระวังอ้วนไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยแล้วนะฮะแต่ไม่บอกว่าอะไรเสื้อยางมาดังนี่คนเร็วเหลือเกินรีบขายเกินขายเกินไม่ก็อยู่นะครับผมผมได้คนเปย์แล้วครับได้คนเปย์นะฮะใช่ปะมึงมึงพี่นะครับผมหนึ่งความเหนียวมันเป็นชั่วโมงแล้วหนึ่งโดนครับเนี่ยอันนี้จะว่าพี่แจ็คมาสายใช่ไหมฮะมันหลงทางกันหมดถ้าพูดตรงๆก็ใช่นะอะไรนะขอโทษมาดามหัวกินอะไรผอมไม่บอกนะฮะยามาดามสวัสดีค่ะคุณแม่แจ็คเฟสเกอร์ชื่ออะไรพี่บอกแม่ยังไม่อนุญาตแม่ยังไม่อนุญาตนะครับยังไม่อนุญาตให้แจ็คน้องพี่ไม่เล่นเลยเขาไม่หยิบหยิบระวังนะน้องพี่เล่นชั้นอะไรชั้น4ครับผมบังคับก็ลงมาเรียนชั้น2เออคนที่ถามสวยไหมครับผมให้สวยทำอะไรกินไม่เห็นแม็กหลายวันแล้วผมมาทำงานทุกวันแปลกแล้วอ่ะนี่หนวดแล้วพีทนั่งเลยลูกอ่ะไปนั่งพีทนั่งกินแล้วเดี๋ยวก็โตแต่ดูอะไรแตกครับพี่หัวอ๋อทำไมไลท์จอเล็กลงลองเอียงจอดูสิครับมันจะเอียงตามเราฮะแล้วน้องพีกินข้าวยังครับพี่เจยังอ้าวเขารอพวกเราไงไปเขาฝรั่งเขารอมาด้วยจะเป็นจะคุณก็อยู่แล้วแม็กสนใจลูกพี่ไหมสวยอนุบาล3เอง ครับผมเรามาถึงขั้นนี้กันแล้วเหรอฮะแล้วหลังจากคลิปนี้ท่านเจ้าคุณก็จะบอกว่าที่หลังไม่ต้องนัดไอ้เหี้ยพวกนี้มาอย่าส่งไอ้เหี้ยพวกนี้มาอีกโอ้ยวันนั้นมันตีหนึ่งตีสองเนาะโอ้ตอนนั้นมาส่งพี่เจอ๋อมาส่งพี่เจนี่มีรูปถ่ายรูปกันหน้าบ้านนี่ปะคือติดรถพี่เจมาแล้วครับหรือยังก็วางมือถือเดี๋ยวนี้ลูกครับผมถ้าบางคำพูดอีกทีหนึ่งโดนตบจ้าแกนี่ดูแกเลยนะพี่นะเกอร์บอกว่าจ้าเชดเกอร์บอกเชดโน่ท่านเจ้าคุณเชิญเลยค่ะพูดกับเขาพูดเยอะๆท่านเจ้าคุณเขาชอบถ้าไม่พูดเขาจะด่าขนมจีนเอาไหมบ้านเกิดที่ไหนบ้านเกิดที่แพร่ครับผมพี่เกอยู่ร้อยเอ็ดแล้วก็อันนี้อะไรจะเดินทางเจ็ดย่านน้ำเขาบอกว่าร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำก็สำรวมป้าเดียวเหมือนอ้วนขึ้นอุดมสมบูรณ์ครับผมอย่าใช้คำว่าอ้วนผอมนะแต่เสื้อเนี่ยเสื้อมันทำให้ดูนี่เสื้อไม่ดีโทษเสื้อไปก่อนดีแม็กโครกินบ้างเดี๋ยวผอมยังไม่เสร็จเลยครับผมเดี๋ยวกินน้องซ็อกเกอร์บ้านเกิดที่ไหนเกิดที่ชุมพรอ้าวขอนแก่นกูขอโทษขอนแก่นเดี๋ยวบ้านอยู่ชุมพรอ๋อแล้วแม็กก็เข้าพบปวีณาหลังจากสนใจเด็กครับผมเก่งไว้หลังไม่เป็นไรครบก็ไม่ให้แฟนลูกเกอร์เริ่มหมดโปรมันจะอะไรครับผมพี่เก๋มันจะหนีหน้าลูกอ๋ออันนี้คือตากไว้ในปีนึงเจอกันคือพี่เก๋สามารถพูดคำนี้ได้แบบทุกอย่างนิ่งๆใช่ไปคงผ่านครบบ้านเดียวกับหนูค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอโพนทองโดนตำปีละครั้งสนใจยามาดามสั่งได้ที่เฟซบุ๊กยี่หัวนะฮะขอบใจจ้ะแม็กโง่ตั้งนานอันนี้ผมโง่หรือว่ายังไงนะฮะน่าจะเป็นพี่เขาแวะไปดูพี่โอมมาปัจจ้าก็เขาเพลียแต่ไม่มีคำสิทธิ์ตะโพนไหนตรงนี้สิทธิ์ตะโพนสิทธิ์ตะโพนเลยไปก้นเลยอีมาไหมอีไม่ได้มาเกอร์อยู่อำเภออะไรขอนแก่นขอนแก่นอยู่อำเภอชนบทครับผมชนบทครับอะไรสักอย่างนึงไม่รู้ชนระบทโอ้ยอันนี้ตำมะเขือยาวดูหน้ามันสีหน้าชนระบทไหมล่ะชนระบท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 
คุณพ่อต้องขึ้นนะโบสถ้าผมเราอย่างนี้ไม่ต้องแบ่งให้ท่านเจ้าคุณไปอยู่ข้างบนไม่เดี๋ยวท่านเจ้าคุณเข้ามาตักเขาไม่ต้องอยู่กับเขามาบริษัทชัดเจนเลยเกื้อไปแดกเลยครับพี่แม็กซ์พี่นิวนั่งกับพี่เกเอาเลยครับเยสเดนาเฟิร์สแคนโดนแคนโดนนั่งตรงไหนแคนเรียกท่านเจ้าคุณมาพี่เก๋คนบ้านไหนคะพวกบางคนโทนฮะบางคนโทนต่างแดนพุทธโทนเออนั่นแหละผมฟังไม่รู้เรื่องบางคนที่บางบทคองเออบ้านหัวโทนบ้านหัวโทนวันนี้นี่คือพี่ว่าพี่จะขอรูปถ่ายหน่อยเด้อได้ครับเดี๋ยวเอาถ่ายรูปอะไรอ่ะ S7 S8 อยู่ในนั้นนะฮะคืออยู่ในกระเป๋าหนู IG เกอร์หน่อยนี่เป็นห่ออัฐิที่เราก็แม่ไม่อนุญาตอะไรนะฮะนี่เราจะไปลอยอังคารลอยอังคารนะครับอ๋อแต่เรากินก่อนที่เหลือค่อยเอาไปลอยเป็นมงคลเป็นมงคลแก่ชีวิตลองชิมดูว่ามันกินอย่างนี้เป็นหนูว่าชอบเป็นหนูว่าจะช่วยทั้งสองก็เข้าไปนั่งข้างๆแม่หน่อยพี่ดิวค่ะขอรบกวนพี่ดิวชิมส้มตำสองครกนี้พี่เก๋เนี่ยเขาเป็นแชมป์แชมป์ตำส้มตำแชมป์ตำส้มตำที่ฝรั่งกินแล้วใช่เลยครับแล้วทีเนี้ยทางหัวกับแจ็คเนี่ยเป็นมือสมัครเล่นป้าแต่เชื่อไหมว่าของพี่เก๋ยังไงก็เลยกว่าพี่แจ็คก็ตำแล้วตำอีกตำเลยก็คุณพ่อนิดหน่อยนิดตะบิดบ่นั่นเหรอไม่เอาน้ำทำให้เขาจะกินได้ไหมนี่แกไม่ต้องปิดไฟหน่อยอะไรกินได้ป้ากินปกติค่ะมาเปิดไฟตรงนี้เอาถ่ายรูปไหมคะเอายังไงคะพี่ดิวขาพี่เก๋น้องพี่มาอยู่ข้างๆตรงๆเหรอลงมาแล้วค่ะลูกก่อนพี่แจ็คถูกหวยไหมหนูให้ซื้ออายุแม็ก23แน่นๆเอาถ่ายเลยครับพี่ว่าอยู่ไกลๆก็ได้มาถ่ายลูกก่อนถ่ายลูกก่อนพี่ดิวตลกแม่มาอยู่นี่ดีกว่าไม่เป็นไรฮะถ่ายกันเลยครับผมพี่ว่ายกขึ้นนิดหน่อยขอบคุณค่ะน้องพี่อ่ะ1 2ก็เข้ากล้องสิครับผมหลบทำไมบรรยากาศเนี่ยขอบคุณอ่ะว่านเชิญค่ะ1 2ก็มองกล้องค่ะค่ะ1ค่ะได้ค่ะตามันขี้ไปมามันลงมาโอเคไปมั้ยได้แล้วยังได้แล้วโอเคจะเป็นกล้องให้ครับครับบ้าครับบ้าแข็งใจบ้าครับอันนี้น้องเกอร์หายเกอร์ไม่หายครับผมร้านที่นี่ไฟมืดนิดนึงวอนทุกคนนะครับผมอย่าวอนอย่าติดผิวอาจจะไปรื้อร้านแบบให้กันเต็มนะฮะอย่าเหยียดสีผิวกันตรงนี้นะครับผมที่เป็นหนิงไม่มีการเหยียดนะชอบเสียงโอมครับผมฮะดมกาวอยู่เหรอโอมไหนเสียงแบ๊บอยู่เหรอเมื่อแย่เบยต้องมาดูผมอยากรู้ว่าพี่เอาขึ้นไปได้ไหมดูจะให้เพราะว่าก่อนที่มีมันจะไปหาอยู่ละพี่แม่เอาโค้กใช่ไหมพี่ครับผมเอาน้ำเปล่าก่อนก็ได้ฮะแต่ใส่น้ำแข็งมาให้ก่อนก็ดีใช่ใช่กินน้ำเปล่าก่อนแล้วค่อยกินโค้กเคลือบกระเพาะก่อนอะไรครับป้าป่าดื่มอะไรป้าป่าดื่มอะไรเดี๋ยวเขาจัดการเองเราอย่ายุ่งแม็กเราชะโงกอะไรฮะเขาจะดูกินอย่างเงี้ยเขาจะกินเขาเลื่อยๆเป็นฝรั่งอันนี้คือเป็นผักเสี้ยนดองแล้วก็ผักดองแล้วก็มีอาหารวันนี้พี่แม็กนะฮะหัวค่ะพี่หัวหัวจ้วงอยากเอาถ้วยเอาอะไรมาพี่วิวดูตังค์ให้ไม่เป็นไรน้องกินเลยโอเคเอาลูกมาโอ้พี่ดิวนั่งสะดวกไหมนั่งกับสะดวกเอาเลยก็เหนียวถ้าข้างนอกมันยุงจะกัดอ่ะมันมืดแล้วอ่ะนี่แหละโอเคแล้วตรงนี้เราอุ้ยดีอุ้ยคุ้มไปขออัดดูนี้ไม่ตายขออัดดิเนี่ยดูของพี่ดูพี่แจ็คทำดูพี่เกศทำอะไรนะฮะมันอันไหนของพี่แจ็คของพี่แจ็คทางนี้เออมันดูสกปรกอ่ะเออดูพี่เกศทำดิจริงของพี่เกศเหรอผมจะดูช้ำอ่ะเออมันดูแบบแต่พอแล้วค่ะพอแล้วต้องตัดเยอะนิดนึงอันนี้ของพี่แจ็คเออทำไมมันดำดำพอเราใส่มาปลาตัวอย่างนี้เยอะปะปลาเยอะปลามายังจะไม่พูดอะไรพี่จะมาพูดอะไรไม่พูดอะไรก่อนจะกินเพราะว่าพี่แจ็คแอบใส่เลือดตัวเองด้วยได้ละไปเคล็ดลับการทำให้ลูกน้องสมบัติดีถึงว่าตอนนี้คนที่ร้านขึ้นเม็ดกันเต็มเลยอย่าให้หยดนะลูกเกอร์ใส่เสื้อตัวนี้ใกล้ฝรั่งระวังโดนตืบนะไม่ได้ใกล้มากหรอกครับฝรั่งเนี่ยก็แค่นี้เองมาบ้านเขานี่เองก็กำลังอยู่ในหลังคาบ้านครับฝรั่งผสมกันอันนี้เปรี้ยวพี่เก๋บอกว่าอันนี้เปรี้ยวมันก็สามลูกข้าวอยู่ไหนวะพี่ข้าวเหนียวอยู่นู้นหัวอาทิตย์ก่อนเดี๋ยวขออาทิตย์อ่ะอันนี้อ่ะดูก่อนแม็กไม่ทานเหรอคะครับผมยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทานนะต้องทำมันไหนน้องพี่ไม่กินอะไรต้องทำแต่อันนี้ของกินไม่ถึง
อีแม็กเขาตักให้ไงเอ้ยไม่เป็นไรเต้นเดี๋ยวเขาตักให้ตั้งกินไม่เป็นไรคือถ้าเป็นฝรั่งเขาจะกินแค่กินมันใช่ไหมพี่แจ็คผอมลงมากตอนนี้เล่าให้ฟังอันนี้ของใครเนี่ยอ่ะว่าอีกอันหนึ่งพี่จะเล่าให้ฟังน้องพีดอ่ะกลับมาเรียนเมื่อก่อนเราไม่รู้เด็กเราก็คิดว่าเด็กไทยทั่วไปแล้วก็ตักเอ้านี่นั่นนี่นั่นแล้วเขาก็ทำหน้างงมากเลยเขาทำหน้าใช่ก็คือฝรั่งเขาจะหากินของเขาอ่ะเขาจะกินของเขาเองถ้วยซุปเนี่ยถ้วยไข่ถ้วยมันสมมติว่าบ้านเราไปสั่งร้านอาหารรามสั่งร้านต้มต้นลุงอ่ะร้านซุปร้านอะไรอย่างเงี้ยเราสั่งมาอย่างเงี้ยแล้วจะมาแชร์ตักค้อนกลางใส่อย่างเงี้ยไม่ใช่นะถ้าเป็นของเขาใช่ใช่แล้วเนี่ยเขาถามว่าจะตักเป็นเพื่อนเล็กไหมบอกไม่ต้องหรอกเพื่อนเป็นคนไทยตะกี้ก็ถามป้าเป็นเจ้าเพื่อนเล็กไหมต้องตักเป็นของใครของมันเออใช่ใช่ป้าเขาถามแล้วพี่ว่าไงบอกว่าไม่ต้องเป็นคนไทยเลยแล้วเขาว่าไงครับบอกว่าจะได้บอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้อันนี้ต้องตักนะตักแยกสักถ้วยดีไหมเดี๋ยวเอาถ้วยหนึ่งเอามานี่เอาถ้วยมาไปเพราะว่าพี่แจ็คงงเพราะว่าเรากินข้าวบ้านเนี่ยเรากินข้าวบ้านฝรั่งนี่เรากินไก่ย่างเดี๋ยวป้าป้าเนี่ยต้องแยกกันเลยพี่เกดต้องดูแลหัวสิคะไม่เดี๋ยวผมไม่เอาพี่แล้วพี่จะหนาวเพราะว่าหนาวใหม่ไม่ได้ไม่ได้แล้วนักเกดบอกว่าเกดต้องอยู่จะคลิปกันเหมือนผัวเมียแม็กพี่ฝากดูแลพี่ดิวของพี่ด้วยใครคะพี่ลุงพี่หนึ่งนะพี่ลุงตอนแรกให้หนูนี่คือพี่ลุงกับพี่ดิวแต่ไปได้แค่หนึ่งหรอไม่เอาพี่ลุงนี่เอาหมดเลยนะพี่ดิวแล้วแกจะกินอะไรอ่ะเอากุ้งไปให้แกเลยค่ะโอเคแกอยู่50ปีแล้วแม่เก๋ก็กินข้าวห่อแบบข้าวแล้วเนาะพี่ดิวพูดอย่างนี้เลยเหรอแม็กเอาอะไรกับไก่ครับผมได้ครับผมวัวเอาน้ำใช่ไหมแม็กอะไรก็ดูแลอยากให้หัวตาตุ่มให้เป็นหัวอันนี้ครับเคยไม่กินเลยค่อยมาตักมานิดนึงฮะมันเผ็ดอ่ะวางไว้เลยเอาผมจะกระตือตรงนี้พี่ไม่น่าเอาผักผมมาเลยไหมฮะอย่าเรื่องเยอะด้วยอยู่บ้านใครอยู่บ้านพี่เก๋นะครับผมทานให้อร่อยนะคะไม่เอาน้ำปากก็ได้ลูกวันนี้ท่านเจ้าคุณเปิดโอกาสให้พวกบอกว่าพวกท่านมากินข้าวร่วมกันครับผมเปิดได้ค่ะน่าจะดีเขาไม่อ้วนเพราะอะไรนะของพี่แจ็คใช้ผิดยี่ห้อนั่นแหละพี่อ้วนเลยนะไม่อ้วนตอนอะไรกินนี่ไงต้มตำอะไรพวกเนี้ยบางทีแกก็กินแบบกินกับเยอะกว่าข้าวเมื่อก่อนกินข้าวเยอะกว่ากับแล้วแกก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อันนี้อะไรของพี่หาน้ำตกหมูน้ำตกหมูลองดูเนาะน้องเกอร์ติดแม่แจ็คแจเลยจะให้มาติดผมแล้วครับ คนเลี้ยงอยู่นู่นนะฮะพี่ฮอปหายไปไหนพี่ฮอปโดนตำรวจจับไปแล้วครับอร่อยไหมคนดีอร่อยครับผมคนดีผมนี่แหละคนดีอันไหนนะผมว่าถ้าว่าตลาดนั้นอยู่แถวนี้เหรอพี่ตลาดหัวนาฝรั่งทุกประเทศไปนั่นหมดตลาดใหญ่อันนี้เลยติดกับไอ้คือไอ้ทัศนวดีเทเตอร์ตรงนั้นอ๋อเมื่อกี้เราผ่านแล้วใช่แล้วเวลาเราอยู่ที่นี่เราไปมาแซบบ่อแซบครับผมหรือว่าจอดตายไปเถอะไม่เช่าเพราะถ้ามาอยู่เป็นว่าอยู่ครึ่งปีอะไรเงี้ยคิดว่าจะซื้อแต่ตอนนี้มันยังไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มถามนิดนึงตลาดนัดหัวหน้ามาเปิดกี่โมงพี่โอ้เปิดบ่ายสามโมงแต่ไม่เปิดหัววันนะเปิดบ่ายสามจนถึงสองทุ่มมั้งไปกินไอ้นี่ยังอะไรนะกุ้งเจ๊เบียร์คนละยังยังไม่ได้ไปไหนเลยพี่เก๋เป็นไรคะตามไม่ทันพี่เก๋ไม่ได้เป็นไรพี่เก๋สบายดีเป็นใครเออเป็นใครหรือเป็นไรหรือยังไงคือพี่เก๋อ่ะเจอกับเจ้าของเรื่องแฟนเมื่อก่อนนู้นน้องพีทตัวเล็กๆเองแล้วก็ที่ขำมากคลิปนึงก็คือท่านเจ้าคุณเนี่ยเขาอัดเหมือนพี่เก๋พูดอ่ะว่าเขาไปเจออะไรไม่รู้อ่ะหอยทากฝนตกหอยทากออกมาใช่แล้วท่านก็บอกว่าใช่เก็บไปให้แม่เธอกินเด้อบอกดูงอเต้นด้วยแล้วถังมาเก็บไปให้แม่เธอแม่เธอชอบอยู่ต้องตำเขาอ่ะ
ช่เขาแยกไม่ถูกระหว่างหอยปังหอยทากฝรั่งอ่ะไม่เหมือนกันเลยใช่แต่พี่แจ็คว่าหอยปังเอามาผัดกะเพราอร่อยมากหอยปังคืออะไรหอยปังคือหอยตัวใหญ่ๆที่มันลอยหอยนี่ลูกค้าเยอะๆหอยปังหอยปังปังหอยฟอร์มเลยแล้วทีนี้เอาไปผัดกะเพราเอาไปต้มก่อนนะเอาไปต้มเรียบร้อยไปผัดกะเพราอร่อยนะคะหอยปังท่านเจ้าคุณไม่มากินแนวแซ่บด้วยหรอคะตักไปแล้วครับแยกตักเขาตัวใหญ่เขาจะเอาอะไรเพิ่มไม่ได้หรือว่าเอาเองท่านเจ้าคุณควยใหญ่นะควยรู้มาทั้งหมดไม่ได้ผมว่าเขาน่าจะฟังออกบ้างนะน่าจะมีออกบ้างแหละเพื่อนน่ะดิจิตอลเพื่อนต้องรู้จักทุกเม็ดทำไมเขาชนะใจหัวแล้วนะเขาไม่ตัดพีเขาทำอาหารอร่อยเขาไม่เฟซจากเจอร์แต่พี่ดูเก๋อ่ะรู้เลยไม่เฟซท่านไหนๆอะไรแล้วเนาะชอบดูพี่อ่ะพี่ดูรู้จักพี่เก๋ตอนไหนโซเชียลแคมพี่ดูไหนรู้เลยโยเนี่ยโยระดาเก๋แจ็คพี่ดูจากเพชรปั๊บเพชรเท่เออเพิ่งมาสวัสดีครับพี่แจ็คพี่ดิวน้องหัวน้องแม็กก็จะหายไปพักหนึ่งแล้วก็ให้หรอคาริเบียนมาโผล่ในที่เดียวกันดูเหมือนพี่แจ็คมีแรงดึงดูดเปิดเจอทีไรกดดูทุกทีโอ้ยอะไรนี่ใครกินกุ้งอ่ะว่ามันอะไรอาหารบ้านๆเหมือนกันใครมีเฟซพี่ฮอปบ้างขอหน่อยท็อปบอยฟินิกอะไรสักอย่างประมาณนี้ Jack Jack you tell me you come to Sweden I cannot see you in Sweden บอกเขาที่ว่าพี่แจ็คตบหัวไปหลายรอบแล้วฝากบอกหน่อยฮะอันนี้อย่าไปเชื่ออะไรมากอุปโลกจริงหลอกพี่เก๋มา3ปีแล้วจะไปไม่ไปสักทีกูรักบ้าน3ปีพี่เก๋บอกกูรักบ้านรอมึง3ปีแล้วมึงไม่มาสักทีอย่าไปมากทีนี้อย่าไปรอบแรกมีหัวชื่ออะไรวะชื่อกีบแล้วก็ตบหัวคนที่สิบก็ตบแล้วตบด้วยลูกเขาไม่ทั้งหมดมันเกิดขึ้นภายในปีเดียวพี่เอาหรอเรื่องมันเกิดขึ้นมาเร็วมากเรื่องมันเร็วมาก7-8เรื่องเกิดขึ้นภายในปีเดียวปีนึงเจอผัว3รอบอ่ะฉันจะบัดดีผัวพี่จอนได้3รอบแล้วคนเดียวกันมั้ยไม่เป็นละคนจับหน้าไม่ได้อยากจะก็กินเลยแต่ก็ไปพัทยาบอกพี่ถามทุกหนูถึงปีหนึ่งเหมือนพี่เก๋ด่าเลยครับมาช้าเหรอมาช้านะเนี่ยแรกแกแล้วนะอ๋อแกคือพี่ว่าไงบอกขออย่างพอแล้วเขาเอานี้ไหมอ่ะพุ่งเดินหยับหัวพี่แม็กซ์เหยียบเลยยินดีอนุญาตครับเป็นเกียรติมากถ้าจะเหยียบเราอยากได้โคล่าโคล่าอยู่นี่ได้ขอกินโคล่าเป็นมาจะบอกว่านี่ไม่มีใครกินเหล้าเลยนะเมาแล้วอ่ะอืมคืนนี้จะไปกินอะไรต่อครับคุณแจ็ครอดูอยู่ผีปอบกินอะไรที่เขาชอบอ่ะอืมถ้าพี่ไม่ชอบไปแน่นอนไปที่ชอบกินรวยเหรอกินรวยไม่ต้องพูดว่าอะไรรวยครูเหรอรู้อยากจะแบ่งปากอ่ะแบ่งปากให้ต็อกเกอร์ไปให้กับน้องพี่สักครึ่งนึงอ่ะเฮ้ยแต่นี่มีมารยาทนะพออยู่ในวงผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยพูดเปล่ามันแดกอย่างเดียวเลยมันไม่คุยกับใครมันกินอย่างเดียวเลยก็คืออะไรกันลูกต็อกเกอร์หรอไหมแชร์แชร์แชร์คือเขายังไงนะแม็กอะไรอ่ะใครเกอร์เหรอน้องพีดอ่ะน้องพีดกับน้องเกอร์เกอร์ได้ต่อยหอยพี่พีดได้เงียบเงียบแล้วเขาพูดที่บ้านมึงพูดต่อให้อยู่กับพ่อแม่ก็ไม่พูดแล้วครับก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็อยู่ของเขาหลบส่วนตัวเขาห้องเขาก็ปิดประตูเงียบเปิดเข้าไปก็ไม่ได้นะเขาไม่อนุญาตห้ามเปิดใช่ไหมฮะชักว้าวอยู่นะครับแม่บอกใช่ไม่เด็กฝรั่งถ้าห้องเขาไม่ล้างเขาโลดส่วนตัวสูงนะครับเปิดเขาไปเขาจะฟ้องร้องเราไหมเขาจะถามว่าเขาจะแจ้งตำรวจทำไมถึงไม่ทำไมไม่เคาะก็สเปคภาษาไทยว่าอะไรอ่ะ
รบกวนเคารพสิทธิ์ของเขาอ๋อมาถึงไม่เคารพใช่ทุกคนมีสิทธิ์คุณต้องขออนุญาตก่อนขอเขาบอกไม่ให้เข้าก็ไม่เข้านะอาจจะบอกแม่ที่บ้านหน่อยบ้างเขาเป็นอย่างนี้หรอน่าถามถ้าถามมีแฟนหรือยังเนี้ยยังไม่ได้เลยถามไม่ได้ใช่ไหมตัวเห็นแล้วต้องแอบสืบเองใช่ไหมครับเงียบถามปุ๊บเดินเลยถ้าแม่ถามนะบุญก็คือเขาก็เป็นสลิปเกอร์ใช่ค่ะเขาเป็นอย่างนั้นแหละในคนหนึ่งมาจากสวีเดนมาเป็นทหารเกณฑ์ที่ต่อหอไปตอนโตเป็นหนุ่มแล้วไปตอนประถมอ่ะชื่ออนุอ่ะเป็นลูกน้องคุณตุ่มอ่ะแม็กตุ่มที่อาชาเย็นมาให้เราครับผมย้ายไปแล้วกลับมาคัดเลือกทหารตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองกลับมาคัดเลือกกลับมาเที่ยวบ้านจังหวะนั้นพอดีเขาจัดล็อกสนามบินก่อนแล้วก็ทางบ้านก็บอกว่าต้องเป็นคัดเลือกนะเพราะเธอมีไทยเป็นไทยพูดไทยยังไม่คัดเลยก็ไปอยู่ที่นู่นนานแล้วจะไปเรียนใช่ใช่เดี๋ยวพี่เล็กเปิดรูปให้ดูในเฟซบุ๊กก็ได้จับก็ได้เป็นจริงจริงอ่ะอ้าวไม่ทำไงอ่ะสองปีครึ่งก็เด็กเป็นทหารอยู่ข้างคอนโดพี่แจ๊กอ่ะแล้วเขาให้ทำอะไรเขาคนไม่รู้เรื่องอ่ะเขาไม่รู้เรื่องก็ฝึกตามเขานั่นแหละเลี้ยงไก่ในโรงเรือนตอนนี้กลับไปแล้วไม่ยังอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องเขาก็ตามมาดูที่มาจังบอกจำได้ค่ะคนนี้เป็นอาหารมาจากสวีเดนจ้าเห็นไหมเพื่อนในเฟซบุ๊กนี่ฉลาดมากเลยกินอะไรกันวะเป็นคนไทยที่อยู่สวีเดนแล้วกลับมาแล้วโดนจับเนี่ยมาเที่ยวหล่อด้วยนะแล้วทีนี้นางอ่ะแล้วไปดังรู้จักเหรอแม่เขาเนี่ยไปแต่งงานกับสวีเดนแล้วนะย้ายครอบครัวไปละลูกมาเที่ยวเมืองไทยกับเอาแฟนไทยเองมีเป็นฉันเนี่ยไปกินข้างหน้าทานกันให้อร่อยครับผมพี่กล้วยแม่เขาเหรอลูกพายลูกพายก็กลับมาจำได้ค่ะน้องน่ารักค่ะอืมรองแม่หลับแต่ในสายตาของคนไทยหมดแล้วเขาก็บอกว่าเรามีเสน่ห์นะอย่างน้องพี่จะมีเสน่ห์แม่มาใส่ในตู้ช่องฟิตแล้วพี่ถึงพวกคนมีรับรองหัวกระไดไม่แห้งเพราะตอนนี้ก็ไม่แห้งแล้วเออมั่งเต่าพี่อยู่น้องพี่ล่ะเสน่ห์นะไรนี่อ่ะนี่ก็มีเสน่ห์มาเล่นเองเลยเล่นเองเล่นเองเล่นเองผ้าเยอะแยะเปิดรู้ว่าจะเป็นมังมันโคนี่ไงเอาหนังเดี๋ยวแทนเดอร์จะรู้สึกนะเราตายส้มตำพี่แจ้งหน้าแซ่บมากเปรี้ยวความจริงอ่ะเปรี้ยวและเค็มชิ้นผ้าไม่เคยมีครั้งไหนที่ทำแล้วไหมพี่ก็กินเพราะความเกรงใจพี่ก็กินเพราะความเกรงใจเอออันนี้ครับลูกครึ่งเขาบอกต้องคัดทหารเพราะมีสัญชาติไทยอ่ะแต่เราเลือกได้ป่ะใช่ไหมอย่างน้องพี่ต้องคัดทหารต้องพี่ว่าเกิดมองทันไหมพี่ว่าเราแต่งห้าไม่มาเพราะ15คือเราไม่ให้มาเลยมันขึ้นอยู่กับเราไม่เขามีสองพาร์ทเขาไม่เคยใช้ไทยเลยเอาสองพาร์ทก็ต้องเราเลือกเลยเขาเกณฑ์เหมือนกันเนาะทางนู้นเขาเกณฑ์ไหมมีไหมไม่มีเขาสมัครใจโอ้ที่นี่โอ้ที่นู้นก็ที่นู้นก็เลือกเอาที่นู้นเขาให้แล้วแต่คุณอยากทำอะไรก็ทำสิคะไม่มีบังคับค่ะทำอาหารมาจากไหนอ่ะโอ้ยเขามีเงินเดือนให้ค่ะไม่ถึงพี่เกณฑ์บอกไม่ให้มาแล้วเดือนละ4,000เหมือนพี่หรอกค่ะท่านพี่เกณฑ์บอกไม่ให้มาแล้วคืออะไร15ไม่ให้อยากให้น้องมาใหม่เลือกสัญชาติเลยอ๋อตอนนี้คือตอนเลือกสัญชาติถ้าตอนนี้เขาได้2อยู่แล้วพี่เนี่ยมาเขาว่า15หลังจาก15ก็จะไม่มาอีกแล้วประเทศไทยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนอะไรเออทหารเนี่ยอีก20ปีข้างหน้าก็จะไม่กลับมาแล้วหรอฮะไม่พี่มาแต่ไอ้นี่ไม่ให้มาแล้วไม่ให้มาอีกแล้วมันจะโดนเลยเหรอโดนก็ไม่แน่เราก็ไม่รู้ไงกันไว้ก่อนแต่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวประชาชนอะไรนี้ก็ไม่แน่อาจจะไม่ได้ครับไม่เราดูใบนั่นนะตอน17อ่ะเดี๋ยวมีใบนึงเขาเรียกอะไรนะสอดรับกลางตอนนี้เขาส่งทหารไปดักสุวรรณภูมิแล้วนะครับขากลับดักตั้งแต่ตอนนี้เลยต้องอายุถึงดักในสนามนี้สวยผอมตลอดนี่คุณหมออาร์ตนะครับผมสวัสดีครับคุณหมออาร์ตมาเช็คคนไข้นะครับว่าใช้ชีวิตอยู่ยังไงอันนี้คนไข้อยู่2คนเลยขออาร์ต27ใช้มือทำอะไร
27เจอกันหมออาร์ตครับผมคุณหมอวิดีโอให้วิดีโอจิ้มอันนี้รถเกลือความรถเกลือคืออะไรหรือเค็มอันนี้อะไรอันนี้เขากินกับใบสาระแหน่จำมะเขือใช่ไหมใช่ค่ะซื้อเนาะอร่อยอร่อยท่านเจ้าคุณกินไหมนิดหนึ่งว่าไม่กินแล้วท่านเจ้าคุณได้กินเผ็ดได้ไหมได้อ๋อบอกเจ้าหนึ่งชอบเนี่ยไม่ใครกินเลยวิแต่เจอกินน้อยนะเผ็ดมาจากสวีเดนเลยเนี่ยอ๋อเหรอไม่บอกมาเก็บหมูแล้วก็ไม่บอกที่หนังมันค่อยอ่ะกินกินกินเอามาแกงมาแกงรวมกับเห็ดเห็ดเข็มทองกับเห็ดอะไรออริจินนอลอะไรนั่นน่ะออริจินอ๋อออริจินเนี่ยนี่แบบเห็นหนังกวนไม่ทำไม่ได้พี่เก๋ก็สามารถพูดได้โอเว่นไปหมดเลยนะฮะพี่เก๋ว่าเหมือนหนังกวนเลยเหรอพี่เก๋ว่าก็เห็นเนี่ยแหละเหมือนหนังกวนแล้วพี่แจ๊คก็เป็นคนคอมเมนต์คนแรกอืมถ้าหาว่าปวยชาติไหนด้วยนี่เฮ้ยว่าแล้วมันมีช่วงที่แบบมันกระน้ำย้อยเหมือนจริงๆแต่ละเนาะหรอแม็กมันย้ำย้อยด้วยหรอพี่ไม่รู้ด้วยแต่มันขึ้นมาไงย้ำย้อยอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันผมจะไปรู้ได้ไหมผมไม่ได้อยู่สวีเดนมันเกิดตรงเส้นหญ้าแบ่งกลางแล้วนี่พอมันขึ้นมาโดนตรงนั้นมันโตใช่ไหมมันก็จะเป็นแบ่งกลางแล้วมันเสือมีตรงนั้นอีกอ่ะเหมือนมากเลยนี่ก็เบ้นใหญ่เลยพี่เก๋ก็จะออกไปเก็บเห็ดทั้งวันเลยนะเห็ดเนี่ยทุกวันคือเก็บเห็ดอย่างเดียวเลยใช่เก็บเห็ดเก็บเข้ากระเป๋าหรือเก็บเข้าไหนผมว่าซื้อเป๋าหลุยในระยะเก็บเห็ดน่ะนี่หรอจะหลุยเป็นใบนะเอาไปขายเหรอใช่เอาขายที่ไหนอ่ะอุ้ยขายดีนะเห็ดถ้าคนไทยหรือว่าคนทั้งคนไทยทั้งฝรั่งได้โลเท่าไหร่โลละ8 บาทลูก10 โลก็8,000โอ้ยวันนึงก็ได้หลายแล้วถ้าเห็ดสีทองอ่ะนี่ถ่ายให้ดูพี่แจ๊คแพงแล้วไปขายที่ไหนไม่ต้องไปขายที่ไหนค่ะอยู่ที่บ้านประกาศใน Facebook ก็ได้เพื่อนผัวเนี่ยพนักงานบ้านขายบ้านพี่เก๋นะครับพนักงานคนละ20-30 โลเงี้ยก็หายก็กินทีโอ้ยฝรั่งกินเห็ดก็กินทุกคนเหยียดสีผิวกันมากเลยนะทำทายเห็ดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็กินเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่ถ้าเขามาเดินเก็บเขาไม่เก็บมองไม่เห็นทำไมอ่ะสูงก็หลังตัวสูงไม่ทันคนไทยแล้วที่บ้านเกมมีเกมที่เก็บก็ไม่ได้เขานั่งไม่ได้มันเหมือนมันเดินแค่ขาที่เห็นที่มันดอกใหญ่ๆอย่างนั้นไงแต่เราเนี่ยมันในอกเชอร์ใต้ต้องสมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ครับไปรับตันนี่อิสตันเดียวไม่กินแบบเดี๋ยวกลับนะถ้าไม่ได้กินจะพุ่งกลับนะฮะกินครั้งแรกเป็นไงบ้างเฮสเบเดนมาอร่อยอ่ะซิมหน่อยซิมหน่อยมันเกือบเกือบอ่ะเออใช่เกือบเกือบเออจะวันนี้สักกันไหมกินหนังควายอ่ะพี่มันเดือดเดือดข้าวเลยหน่อยไปข้าวพอก่อนก็ได้พี่แม็กอันไหนอ่ะอะไรอันไหนคือเศษหัวพอก่อนครับเรกอมดูตอลีจ้าฟิลิปปินส์ไซลีจ้าในกางเกงเศษหัวควายครับในกางเกงครับสีดำสีน้ำตาลเหรอพี่อ๋อนี่อะไรพี่ดิวถามว่าไหนคะอันนี้ใช่ไหมในจริงพี่ดิวมันอะไรไปหรือเปล่าปิดแล้วเหรอปิดแล้วนะเดี๋ยวค่อยไลฟ์ใหม่เดี๋ยวไลฟ์ใหม่ตอนไปกินควายของจริงอันนี้กินควายปลอมไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายดิวด้วยมีชีวิตแม่กัน